วัสดีครับผมผู้ไทดำนะครับมื้อนี้ผมมาอยู่ที่ทงหน้านะครับกะทรงนี้กะบ่มีข้าวให้เอ็ดแล้วนะฮะก็เหลือแต่สะป่าทางพุ่นได้ยินเสียงเดินเครื่องนะครับกำลังสูบป่าสูบน้ำมอจากบ่ออยู่นะครับเพื่อที่จะกินป่ากันตัวนะครับเดี๋ยวเข้าหน้าแล้งนี่กะน้ำกะสิแห้งแล้วนะฮะจังใดกะสูบป่ากินนะครับเดี๋ยวไปเพื่อนกันนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อนี่น้อยครับสู้ป่าบ่อนี่น้อยเพราะว่าหน้าแล้งนี่บ่อนี่นี่สิบ่มีน้ำเลยนะครับก็เลยชิงที่จะมาเอาป่าซะก่อนนะฮะก่อนที่น้ำมันจะเหี้ยไปนี่ก็สูบน้ำขึ้นมาทิ่มไปทงหน้านี่เลยเสร็จแล้วก็เพิ่นก็สิไถหน้าอีเทื่อนึงแต่ยังสิปูยังดอกครับคือสิปูยังบ่ได้ดอกเพราะว่าช่วงนี้นะครับน้ำแรงไปเบิ่งป่าเพิ่นว่าไปเบิ่งป่าก่อนใสป่ายังมันเหม็นป่าอยู่บ่โอ้ยซีอุ๋ยตัวนี้มาพูดไหนสวัสดีครับไอ้ครับมื้อนี้มีป่ายังแนะนำมาแนะนำครับพี่ซีอุ๋ยปลาข้อเนาะวันนี้เป็นคือปลาข้อบ่อปลาข้อธรรมชาติอันนี้ปลาดุน้อยนี่เอาปลาดุเนาะใส่จับปลาดูขึ้นเบื้องหน่อยตัวไหนโอ้ตัวนี้บ่ปลาดูโอ้โอ้ยังเปลี่ยนอยู่ครับสองตัวเนาะปลาดูเนาะโอ้โหมือนี้สามตัวอยู่ในคลองบอกมาเดี๋ยววันนี้โอ้โหฉีดกินปลาดูแล้วมือนี้เนี่ยปลาดูกับปลาคอหรอมะมันตายแล้วไงมันตายไหวอยู่ได้ปลาดูเลยดินตกใจมันก็ตายละเอาโอเคไอเดี๋ยวยังสิมีอีเนาะอันนี้ยังน้อยอยู่เนาะเอาครับเดี๋ยวจังใดเดียวถ้าเบิ่งอีเธอหนึ่งครับบ่อเล็กแต่ว่าป่านี่บ่ธรรมดาครับป่าน่าสิหลายอยู่เพราะว่ามีฮอดปลาโดเนาะมีฮอดปลาโดอ่ะเดี๋ยวลงไปเบิ่งเขาหาปลากันยุ่งใต้พุ่นละโอ้ยขี้ตมหลายซื้อหรอกอ๋อย่ามันดอกฮะโอ้ใส่มันลงไปรึเกือบลงรึแน่นอนวะฮะบอกว่าเกือบลุยน้ำอยู่แล้วโอ้ขี้ตมไหมกูนะโอ้ยจมลิฟต์เราไปดิขี้ตมหลายลงเสือกลงมองขี้ตมหลายไปดิใส่เบื้องดูเบื้องดูครับนี่มีปลายังแน่โอ้แต่มันก็ขี้ตมเนาะมีปลาขาวปลาตองปลาคอปลาข้อหรือว่าปลาช่อนบ้านเรานั่นแหละครับเต็มเมื่อเช้านี้ผมไปไลฟ์สดมานะครับเป็นตึกจะดุงนะครับเสร็จแล้วก็โหนี่ป่ะอันนี้ป่ายังนี่ปลาดุกกันวะทีมงานหากินหมาน ทีมงานหากินหมานว้ายก็แต่งตัวเซ็กซี่แท้เดี๋ยวนี้นะโอ้ยเอาว้ายใส่บ้างดูโซ่บ้างดูโอ้ได้การมือนี้แซ่บหลายมือนี้ทีมงานหากินหมานโอ้ยได้เส้นเสือเออมันน้อยโหดครับเบื้องวิธีหาปลาครับตัวนี้ใส่แห่ครับแห่แล้วก็ลากเอาปลาเลยฮะได้แล้วว่ะไหลเบื้องมันไหลอันแห่ก่อนครับมันไหลแห่ก่อนไหลแอร์ไหลอวนโอ้ขี้ตัวมันเลิกนะน้ำเหมือนยังสูบอยู่ครับโอ้ยยางยะเถอะโอ้ย
เป็นแต่บ่มีป่าแท้คือป่าคือบ่แล่นต่ำขานะจังหน่อยฮะใส่ๆๆคือได้ตู้มนึงเมื่อกี้นี่ปลาขอปลาขอแม่นบ่ฮึๆใส่ๆๆอย่าหลุดเด้โอ้ขี้ตมเลิกขนาดเลยตั้งหุ่นดิโอ้ยได้ปลาขาวน้อยตัวนึงโอ้โอ้โซดูโซดูกูน่าได้มาขอได้มาขอคักหลายคักหลายทีมงานหากินมันโอ้มันนี่หลีเว้ยดีก็บักจัดบักจัดนี่บ่ได้อย่างเลยมันลงมาเป็นตัวประกอบซื้อตัวนี้โอ้คุณครับให้เบิ่งโอ้หนักมากเลยมีแต่ประคอทั้งหมดเลยนี่โอ้เต็มหมดแล้วนี่เต็มคลองล่ะเต็มคลองแล้วมีปลาขาวปลาคอปลาสะโดครับขาวปลาคอปลาโดขี้ตมแถวนี้โอ้ตมหลายเอ้าลงมางมปลาน้ำกันเด้อเป็นช่วงวันหยุดนะครับเป็นช่วงวันหยุดแล้วก็เป็นกิจกรรมปกติของไทยบ้านเฮาเลยนะครับแถวอีสานบ้านเฮาที่หลังจากวางจากการเอ็ดยู่เอ็ดกินนะครับเอ็ดไฮเอ็ดหน้าเสร็จแล้วกันนี่ครับมาสาป่าครับสาแบบสูบเอาน้ำนี่ครับออกจนเบิดเลยแต่ตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่หลายเติบแต่ว่าขี้ตมกระหลายครับยังกันยะขี้ตมหลายครับเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้กำลังล่ำเลี้ยงป่านะครับขึ้นฝั่งขึ้นบกแนกล่ำเลี้ยงมีปลาคอปลาเข็งนะครับปลาสะโดห้อยกระเพาะได้กินอยู่ด้วยหน่อยไปกินซะก่อนมาหาป่านะครับก็ต้องได้กินป่าก่อนที่จะเอาแบ่งกันแบ่งกันหลังจากที่กินอิ่มแล้วก็แบ่งกันมื้อเฮือนนะครับซะกับบ่แม่นซะใหญ่หรอกนะครับก็เพราะได้ปลากินอยู่เนาะได้ปลากินก่อนฤดูแล้งจะมานะครับเสียจอดจังได๋ก็มาแล้วนี่โอ้ยเอาได้แต่ตัวเอาเลอะโลดแล้วแต่เชฟท้องถิ่นครับเดี๋ยวมันบ่ถูกเสียให้กินเอาๆน้องกิโลจ้ะเดี๋ยวได้กล้องโอ้เว้นหยังเว้นหยังตัดเอาฮะเบิ่งกันครับมีปลาอย่างไหนมีปลาคอครับนี่แหละนอนกันอยู่ข้างในส่วนมากปลาคอครับเป็นปลาคอปลาช่อนธรรมชาตินะครับปลาคอปลาชะโดก็มีครับโอ้เต็มหน้าเล่นนั่นเบิ่งดูได้สำนีแล้วครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวให้ค่อยวักอีกเทินนึงครับร้อนแรกเนาะเดี๋ยวเห็นเพิ่นว่าเพิ่นจะสูบน้ำอีกก่อนครับน้ำมันหลายโพดสูบจนกว่าน้ำมันจะแห้งไปจักฟุต2ฟุตพุ่นล่ะครับแต่ตัวนี้ก็ขนาดน้ำยังบ่แห้งสําใดกับปลากระหลายขนาดนี้ครับปลาตัวใหญ่ๆนี้ถูกลําเลียงมาใส่คลองอันนี้แล้วครับต่อไปก็จะเป็นการกินข้าวป่านะครับกินข้าวป่ากันอยู่กลางท้องนาเลยครับกับป่าคักๆเลยนะฮะมองไปรอบๆก็มีแต่ป่าแต่ท้องนานะครับอาหารของเราวันนี้ก็แซ่บครับปลาปลาคอนี่ก็แซ่บครับถ้าปลาคอแบบปลาคอหน้าให้แซ่บอันนี้คือปลาคอหน้าเพราะว่ามันอยู่หน้าเด้ก็คือสิแล้วเนาะสำหรับการสูบป่าเนาะจะปั้นปลามีแต่ปั้นอย่างเดียวบ่นี่ปั้นกันปลากระมือกินลื่นเออแบ่งกันนั่นแหละเออแบ่งกันที่เหลือก็ปั้นกันเหมือนปั้นเด้ปั้นกันครับปั้นกัน
ปั่นกันเอาท่านท่านที่มีนี่แหละครับพ่อได้อันไปกินแรงนะไปกินแรงกับมาตีพอได้เฮ็ดน้อยก็ได้หลายพอได้เฮ็ดหลายก็ได้น้อยผมก็ไปอู้ปอกโคไข่ดิโคไข่บ่อู้โคไข่เป็นเศษพอดีเลยเนาะโอ้ได้การได้การเศษปอกโคไข่อ่ะเดี๋ยวจังได๋น่าจะใช้เมนูยางครับอันนั้นปลาโดบ่นั่นน่ะนี่ครับปลาโดกำลังมาปลาโดมาแล้วครับปลาโดเอาคือใส่เสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวมันคือไปทอดเสื้อโอ้โหปลาโดปลาโดปลาโดเอาอันนี้อันนี้คือปลาหยังปลาโดปลาโดปลาชะโดปลาชะโดตัวบักใหญ่ตัวจักโลนี่อู้ปลาคอตกปลาคอตกใส่ที่พอดีกันเกือบห้อยเกือห้อยเกือห้อยเกือห้อยกระคันบ่คืนวะกันเก็บบัดที่ดังโอ้ยอันนี้ปลาหยังปลาคอปลาคอนะครับปลาคอใหญ่ตัวนี้ประมาณเกือบ2โลครับโลกว้างนี่ละโอเคคุณออกมาเรื่อยๆครับอันนี้กับน้องกับเถาะเอามาจากเถาะเอามาจากคลองนะฮะเดี๋ยวล้างเลือดเดี๋ยวล้างซีเอียล้างสดก็ยังเป็นๆอยู่ครับปลาแต่ละตัวนะฮะอันนี้จะยางนะครับสดๆเลยนะฮะขี้มันเยาะเด้แซ่บไปได้บ้าผมไม่แนวเด้เโอ้ยโอ้หลุดมาหลุดมาปลาหน้านี่มันสิแข็งแรงครับมันสิแข็งแรงมากในสู้อีหลีปลาเลี้ยงว้ายปลาเลี้ยงสิบ่ได้แห้งปลาหน้าปานปลาหน้านี่ครับนี่คือปลาหน้านะครับปลาธรรมชาตินะฮะมันจะแห้งนี่ดินมันสะบัดแห้งมันดินแห้งปลาหน้าเอ้าตัวใดสิจี้สิจี้สิกินกระจับพอเด้อเออนี่ครับได้ซ้ำนี้แล้วมื้อนี้เอาได้ซ้ำนี้กับปันกันคนละตัว2ตัว3ตัวแล้วแต่เอาไลน์ไปได้มีหายมีหายอย่ามาหยังบ่ไลน์ก็ได้กันด้วยโอ้ยเอาครับขอบคุณทีมงานหากินหมานนะครับมื้อนี้พากันมาตามท้องนานะครับหาอยู่หากินวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานี่แหละครับมื้อนี้ก็เดี๋ยวกําลังจะนี่ก่อไฟครับแล้วก็ย่างปลาปลาช่อนนะครับปลาโคปลาโคใหญ่ครับย่างปลาโคใหญ่ถ้าไฟรอดได้จะมาจากพ่อไม่คลองมันเด้อเอาให้มันท้อๆกันเสร็จแล้วก็มาแบ่งกันครับมาแบ่งกันจากที่หาปลากันมาเบิดมือเลยมื้อนี้ครับตั้งแต่เช้าเลยนะฮะปลาก็มีปลาคอปลาเข็งนะครับปลาชะโดปลาชะโดก็มีปลาเข็งก็หลายปลาขาวก็มีนะครับปลาช่อน1ตัวซูออฟไว้ตัวนี้มาดึงไว้เนาะปลาช่อนนี่ก็เป็นปลาช่อนหน้าครับปลาช่อนหน้านี่ก็ดินแห้งครับปลาธรรมชาติเบิดปลาธรรมชาติเบิดอายเนาะโอ้โหยังดีดนะปลามันกำลังจะบืนเห็นบ่อทุ่งอ่ะเห็นทุ่งใต้บ่ออยู่บ่ขาดเลยมันนั่งบนหัวคนเลยทุ่งมันนั่งก่อน
ใกล้จะซุกแล้วครับว่าพี่จะไฟนี่ซุกไวครับซุกไวเพราะว่าไฟมันแห้งครับไฟมันแห้งนำมันก็ฮ้อนนำนะฮะเอาเดี๋ยงใดถ้ากินปลาก่อนครับมาเราบ่ได้กินปลากะมาบ่ฮอดตัวฮะต้องกินครับต้องกินเพราะว่าทั้งพุ้นเขาแบ่งพูดกันแล้วครับเขากินได้แต่เงี้ยนเลยกินได้แต่เงี้ยนเออกินน้ำกันล่ะปลาตัวนี้กินน้ำกันครับสุดยอดโอ้มาแล้วครับนี่มาแล้วฮ้อนบ่นี่เออฮ้อนตัวนี่โอ้ยคอใหญ่ครับคอใหญ่โอ้ปิงปลาคอใหญ่ครับนี่ไปเอานี่แหละครับข้าวแรงได้ตัวนี่กินข้าวแรงด้วยกันเอามาก็จอดจอดจอดบ่ได้ได้ขาดจอดบ่ได้ได้จอดต้องมาเอาจอดนังนังเอาจับจับเออคือหอนแท้นี่หอนตัวเอาตัวซิมมึงดูเอาซิมให้เฮาเบิ่งดูแซ่บบ่ยันมันใส่ยาพิษหน้านี่ต้องให้จอดซิมเบิ่งเอาคำใหญ่ๆเอาคำใหญ่เอาคำบักใหญ่เอาคำบักใหญ่เกี่ยวกอนํามันหอนปลาคอเนี่ยนะครับจังไหนนี่ใส่ซีมึงดูคุยคุยคุยเอาแซ่บๆเอาแซ่บๆพุ่นหน่าปุ้ยได้การบ่ได้การบ่เดี๋ยวเฮาซีเบิ่งดูบ่นี่เอามามามาเด้อมาเด้อมาเด้อบ่ต้องฮอดบ่ต้องฮอดโอ้เอาเลยบ่นี่รับซีจังซี่แหละปลาฮะคักอยู่ครับหวานเนาะเนื้อจะหวานมันเนื้อหวานเนื้อมันปลาข้อหน้านี่เนื้อมันจะมันครับแล้วเนื้อมันก็จะแน่นพร้อมแน่นปลาข้อหน้านะจุ๋ยจุ๋ยชิมเบิ่งปีนี้เขากินเธอเนื้ออืมเอาจุ๋ยชิมเบิ่งปีนี้เขาตึกเธอเนื้อตึกเธอเดี๋ยวปีเดียวเธอปีเดียวเธออุ้ยชิมดูน้องเอาชิมดูโอ้แมงวันก็มาแล้วไปเท่าไรก็จะมันปีนี้กินเธอเนื้อปลาหนองอืมกลางมันจะไปกินชิมน้ำแน่เออขออนุญาตเด้อแนวแซ่บสุดนี่เอ้า นี่แนวแซ่บสุดอยู่พี่เออใส่มันใส่มันบ่อยู่ว่ากุ้งกินใส่อื้อเอาให้กินโอ้โหมันหอนโอ้ใส่มันครับแนวแซ่บสุดเลยในอันของปีนึง 1ปีกินครั้งนึงครับสำหรับล่องหนองปลาซ้อนล่องหนองปลาซ้อนหน้านะล้างหนองปีนึงอื้อขอหน้าแซ่บผมแน่แล้วเนาะกับบะหมี่ผมมันสิล่ะคีมันครับแซ่บกินข้าวปลากินข้าวปลาครับกินน้ำกันกินน้ำกันเด้บ่เบิดเด้ข้าวปลาอืมแซ่บเนี่ยแซ่บมันเลยเอาไปแล้วใส่กินใส่โอ้นะครับไอ้เพิ่นว่าปีนึงกินเธอนึงกับแม่นความเล่าถ้าว่าซานี้สูบเธอเดียวครับได้หรือคือเดียวกันแล้วปีหน้าปีหน้าเจอกันมั้ยเอามั้ยกะช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงสูบป่าครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็มีสูบป่าอีนี่นายเพ่งนี่นายเพ่งช่วงนี้ก็จะเห็นสูบป่าดุในเด้อครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสูบป่านะครับผมก็จะพาไปเบิ่งสูบป่านะฮะสูบป่าสาป่าตามวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮานี่แหละครับมามาผู้ใดยังบ่กินมาเด้อแซ่บนี่เด้อโอ้โหพุ่นอ่ะปลาโจ๊กไข่หวานอืมเกลือไปมาเด้อผู้ใดมากินน้ำกันเด้อนี่มาแม่กินโอ้ยเกินอ่ะไปเรื่อยๆเพิ่มเกิดอืมเนื้อมันแน่นเนาะเนื้อมันแน่นยอมรับไปดีว่าปลาคอหน้านี่มันแซ่บไปดีครับมันครับมันอื้อหืออร่อยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวค่อยเอาตรงนี้เอาลองมั้งเอาวะมานี่ส่วนท้องครับส่วนท้องที่อายเพราะว่าส่วนท้องนี้อร่อยมากนะครับแซ่บหลายเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อกินนี้กินเท่านึงก็ขอบคุณหลายครับทีมงานหากินหมานนะครับวันนี้ก็ได้มาสูบป่านะครับสูบป่าเพิ่งก็สูบแล้วล่ะปีนี้เพิ่นว่าปีหน้าเจอกันนะครับปีนี้น้ำน่าจะแห้งน้ำที่บ่อน่าจะแห้งนะครับก็ขอบคุณหลายครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับมากินป่าอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีๆครับเมื่อเช้านี้ผมไปไลฟ์สดทางคุณนะครับเขาก็ยังบ่เศร้ากันอยู่เลยนะเพราะว่ามีตึกจะดงตึกแหนะฮะช่วงนี้ก็จะเจอแต่นี่แหละครับ
ความแห้งแล้งนะครับเดือนต่อไปนี่เป็นเดือนแห้งความแห้งแล้งนะครับฤดูร้อนเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ